สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของการดูดวงของชาวกุมนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะปี2563นะคะก่อนอื่นก็ต้องสุขสันต์วันเกิดนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกท่านเลยนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง21กุมภาพันธ์นะคะเป็นราศีกุมตามแบบตะวันตกนะคะยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักทุกอย่างสิ่งสมหวังดังใจการเรียนสุขภาพด้วยแข็งแรงรุ่งเรืองนะคะรุ่งเรืองนะคะโอเคก่อนอื่นขอเกริ่นนำนิดนึงพอดีก็จะมีบางคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเรียกอะไรมั่วหรือเปล่าไอ้นนนี่มากมายนะคะต้องบอกว่าโหราศาสตร์อะค่ะมันเป็นโหราก็แปลว่าดวงดาวเนาะศาสตร์ก็แปลว่าความรู้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการจดบันทึกนะคะของคนในอดีตเนี่ยส่งต่อรุ่นมาจนถึงปัจจุบันพูดง่ายๆให้แบบนึกเห็นภาพง่ายๆตอนนี้เรามี Google เราอยากรู้อะไรกับ Google ใช่ไหมแต่ว่าสมัยก่อนย้อนไปแบบ 1,000-2,000 ปีตอนที่โลกมีมาเนี่ยจะไม่รู้ว่ากี่ปีกี่หลายพันปีที่ผ่านมาหรือแบบตั้งแต่โลกเกิดมาเนี่ยคือเขาก็ไม่มี Google ให้มาแบบหาข้อมูลเนาะว่าเฮ้ยอยากจะรู้อะไรเรื่องราวต่างๆเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงหรือว่าการคาดคะเนหรือว่าสิ่งไหนทำตรงนี้นะเขาสิ่งนั้นน่ะที่เขาทำได้เขาก็คือสังเกตธรรมชาติสังเกตการโคจรของดวงดาวต่างๆนะคะดวงอาทิตย์เข้ามาสู่โลกร้อนแล้วคนเป็นอย่างไรจดบันทึกเอาไว้แล้วถ้าสังเกตง่ายๆใครสนใจนะคะก็ลองไปหาหนังสือดูโดยเฉพาะหนังสือต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเขียนบันทึกเอาไว้ทุกศาสนาหรือว่าทุกประเทศเนี่ยก็จะมีเขียนบันทึกเอาไว้โดยเฉพาะกับมนุษย์ยุคหินเนี่ยเขาก็จดไว้ตามฝาผนังถ้ำใช่ไหมหรือว่าบทเรียนคำสอนต่างๆก็คือมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจางก็จะไม่บอกว่าเฮ้ยคุณเชื่อหรอกเชื่อเถอะแบบนี้ไม่ใช่แต่จะบอกว่าเฮ้ยจะมาดีแคลร์ตัวเองนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบมั่วเมื่ออะไรไม่ใช่มันเป็นการศึกษามานะคะตรงนี้อ่ะเล่าให้ฟังมาเกินนำยาวนานแล้วก็มาถึงในส่วนของชาวกุมกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะของกุมเนี่ยจางจะนับวันตั้งแต่วันที่20มกราคมนะคะคือช่วงวันที่20มกราคมเนี่ยของคุณดาวอาทิตย์เข้ามาแล้วในเรือนตัวตนนะคะต้องบอกว่าที่ผ่านมาถ้าก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมกราคมจะซึมเศร้าเหงาหงอยหรือว่าdepressed มากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยหรือว่าแบบต้องทำอะไรที่เป็นงานอยู่เบื้องหลังมากพิเศษเนี่ยโอเคจังหวะนี้หลังวันที่20มกราคมไปอะค่ะดาวอาทิตย์กลับมาสู่เรือนตัวคุณเองลัคนาคุณเองต้องบอกว่าคุณเองเนี่ยมีพลังงานมากขึ้นพลังงานแรงใจโอกาสวาสนาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเพิ่มมากขึ้นคุณจะสามารถทำอะไรที่มันออกสื่อออกหน้ามีกำลังวังชาถ้าที่ผ่านมาเหนื่อยมากเหนื่อยอ่อนไม่อยากออกจากบ้านเลยจังหวะนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองมากขึ้นหรือว่าพาตัวเองออกสื่อออกหน้าอย่างเงี้ยนะคะมากขึ้นนะคะเป็นลักษณะของทำอะไรก็มีคนสนใจจุดสนใจถ้าจะออกผลงานต่างๆก็มีชื่อเสียงนะคะไปสมัครงานคนก็จะแบบเฮ้ยแห่มาสนใจเราแบบเนี้ยก็ได้นะคะพอวันที่24มกราคมนิวมูนก็เกิดขึ้นในเรือนที่1ของคุณนี่แหละก็ต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายความเป็นตัวเองบางคนอาจจะไปเรียนรู้วิชาการใหม่ๆเรียนรู้ทั้งวิชาการงานศิลปะหรือว่างานอดิเรกใหม่ๆเดินทางใหม่ๆแต่งงานตั้งครรภ์มีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นได้หมดเลยสมัครงานใหม่ไปต่างประเทศแฟนใหม่ก็มีได้เหมือนกันนะหรือมีคนเข้ามาจีบเยอะก็เพิ่มก็ได้เหมือนกันช่วงของแจงตอนที่ดาวนิวมูนเกิดขึ้นนะคะนิวมูนฟูลมูนเนี่ยแจงจะย้ายบ้านปรับย้ายบ้านย้ายที่ย้ายเข้มงานอย่างเงี้ยโอกาสสูงมากๆลองดูว่าตัวเองแบบเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พอมาวันที่3กุมภาพันธ์นะคะดาวพุธก็เข้าสู่ในส่วนของเรือนที่2ของคุณนะคะ
เรือนที่2ของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเงินที่เป็นสิ่งที่คุณหามาเองได้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการที่คุณเนี่ยให้คุณค่าตัวคุณเองมากขึ้นบางคนมีความคิดในการเสาะแสวงหาช่องทางการทำเงินใหม่ๆมีอาชีพใหม่ๆพาร์ทเนอร์ใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสได้รถใหม่ขายรถได้รถแบบนี้มีโอกาสหรือมันเป็นใช้คำว่า self worth ก็คือการให้คุณค่าตัวเองบางคนอาจจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นใส่ใจรายละเอียดทำหน้าทำผมแต่งกายใหม่ซึ่งจังเชื่อว่าชาวกลุ่มโดยมากเป็นคนที่ค่อนข้างทันสมัยปกติคุณทันสมัยยังไงตอนนี้คุณก็จะแบบใส่ใจตัวเองมากขึ้นอ่ะฉันที่ผ่านมาฉันก็แค่ตามแฟชั่นปีนี้มาฉันจะหุ่นดีอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเป็นไปได้แล้วพอวันที่7กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เข้าสู่ในราศีเรือนที่3นะคะไม่ต้องบอกว่าราศีอะไรเดี๋ยวฉันนี่จะตีเป็นใหญ่ดาวศุกร์อ่ะตรงนี้ความรักการเงินดาวศุกร์แปลถึงความรักแปลถึงการเงินก็ได้มันเข้าไปอยู่ในเรือนที่3บางคนอะความรักมีโอกาสได้เจอจากการเดินทางนะคะการเดินทางจากการเรียนคอร์สสั้นๆจากพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติแนะนำมาให้ก็ได้เหมือนกันความรักหรือว่าการเงินหรือว่าบางคนอะพี่น้องยืมเงินไปตอนนี้เอาเงินมาคืนก็ได้นะหรือว่าเป็นลักษณะร่วมหุ้นกับพี่น้องก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเนี่ยพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติที่พูดไปเพื่อนเก่าๆด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็9กุมภาพันธ์ฟูลมูนเกิดขึ้นที่เรือนตรงข้ามนะคะฟูลมูนจังจะขอใช้เป็นวงกลมแล้วกันเนาะก็จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่คือต้องบอกว่าบางคนจบสถานะหนึ่งถ้าเป็นแฟนมานานแล้วจะแต่งงานก็ได้นะในช่วงเวลานี้หรือระหองระแหงกับใครมาซะนานแล้วโอกาสจะจบความสัมพันธ์ก็ได้โอกาสเริ่มต้นใหม่มีสูงมีคนเข้ามาก่อนด้วยซ้ำถึงจะจบนะคะตรงนี้นะแล้วก็เป็นลักษณะของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนด้วยค่ะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนธุรกิจนะคะตรงนี้มีโอกาสเริ่มต้นจบคนคนหนึ่งเริ่มต้นใหม่คนคนหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะ16กุมภาพันธ์ดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนไหนที่12ก็ต้องบอกว่าดูแลตัวเองนิดนึงเนาะดูแลสุขภาพนิดนึงเวลาอังคารเข้าสู่เรือน12เนี่ยบางคนจะพลังงานตกอ่ะมันจะดีขึ้นแล้วนะหมายถึงว่าถ้าใครเป็นซึมเศร้าไปต่างๆมันจะดีขึ้นแต่ว่าในช่วงนี้เวลาอังคารอยู่12บางทีเราจะแบบเหมือนเหนื่อยง่ายไม่ค่อยอยากจะส่งสิ่งไม่ค่อยอยากเจอใครมากมายถ้าช่วงก่อนหน้านี้ด้วยความที่อังคารผ่านเดือน11มาคุณอาจจะเจอคนเจอเพื่อนฝูงเยอะแยะแฮงเอาท์มากเกินไปพอเดือนนี้มาเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะเฮ้ยฉันอยากจะอยู่เงียบไม่ค่อยเข้าสังคมมากนักซึ่งจะขัดกับบุคลิกของชาวกลุ่มปกติชาวกลุ่มจะเป็นคนที่แบบเฮฮาปาร์ตี้เพื่อนฝูงเยอะอะไรเยอะนะคะแต่ตอนนี้บางทีเขาอาจจะแบบฉันอยากจะอยู่ตัวคนเดียวอยากจะเก็บตัวปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรทำนองนี้มากกว่าที่จะไปส่งเสียงกับใครมากขึ้นนะคะ16กุมภาพันธ์อันนี้16กุมภานะคะถึงมีนาคมอ่ะแป๊บนึงนะไหนเอ่ยโอเคถึง9มีนาคมก็คือ16กุมภาพันธ์ถึง9มีนาคมเนี้ยค่ะดาวพุธนะคะถอยหลังอีกแล้วนะคะก็ซึ่งของเขาเนี่ยถอยหลังอยู่ในเรือนการเงินของคุณนะคะถ้าใครที่จะลงทุนอะไรนะคะถ้าหลัง16กุมภาพันธ์ไปแจงจะอยากให้คุณแบบชะลอตัวนิดนึงนะคะหรือว่าการที่จะทำเอกสารสัญญาต่างๆต้องเพิ่มความระมัดระวังมากถึงมากที่สุดคือถ้าแบบเลื่อนไม่ทำได้จะดีมากนะแต่ส่วนจะทำอ่ะต้องอ่านหลายรอบมากอ่ะหรือว่าแผนการเลื่อนรู้สึกว่าเอกสารผิดพลาดหรือว่าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส่งข้อความส่งไม่ไปสมัยนี้ไม่ใช่ทำใดแล้วเนาะข้อมูลหายอะไรเงี้ยต้องเซฟเยอะๆต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลซึ่งของคุณอ่ะอยู่ในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นน่ะจังอยากให้ระวังเรื่องการเงินมากๆถ้าต้องไปติดต่อสัญญาการกู้ยืมเงินต่างๆต้องระวังมากๆเพราะว่า
เวลาพูดเดินถอยหลังอ่ะมันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เหมือนสมมติว่าใครอ่ะบอกว่าจะให้เงินบางทีอาจจะล่าช้าคือถ้าเงินเก่าๆมีโอกาสจะได้มาแต่ถ้าเงินใหม่แบบนี้อาจจะไม่ได้หรือว่าเลื่อนไปก็ได้เหมือนกันทำใจนิดนึงแผนการเลื่อนนัดอะไรไว้อาจจะเลื่อนกว่าปกติได้เช่นอะไรอะการเดินทางต่างๆเนี่ยค่ะตอนที่แจงเดินทางช่วงที่พุทธถอยหลังอะเขาเปลี่ยนไฟอะเปลี่ยนดีเลย์แล้วก็เปลี่ยนเกตเนี่ยประมาณ4รอบแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นจำได้ว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกคนเดียวในต่างประเทศเกือบตกเครื่องอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยอะไรยังไงคือเป็นภาวะที่แบบเนี่ยแบบเนี้ยจะเกิดขึ้นได้เพราะฉันต้องเผื่อเวลาเยอะๆในการเดินทางนะคะนี่ก็ฝากไว้ก็จบในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์ในส่วนของดวงดาวก็ถ้าสรุปก็จะมองว่าของชาวกุมเนี่ยเดือนนี้จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอาจจะติดต่อเพื่อนเก่าๆเนี่ยมีแต่ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของการไปเจอไปพบแบบนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนจะเพราะว่าตอนที่ดาวอังคารเดินเข้าเรือน12เนี่ยคุณจะเก็บเนื้อเก็บตัวมากถึงมากที่สุดอะค่ะแล้วก็ถ้าทำอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรม IT พวกสิ่งที่มันคิดนอกกรอบจะนึกถึงสายสถาปนิกนะคะอะไรพวกนี้จะคิดแบบได้ดีมากๆแบบสร้างสรรค์มากนะคะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะตรงนี้แผนการเงินต้องระวังให้มากถึงมากที่สุดนะคะอาจจะล่าช้านิดนึงใจเย็นๆนะคะแล้วก็ถ้าจะทำก็ต้องแบบตรวจเอกสารสัญญาให้ครบให้ดีมากที่สุดนะคะความรักก็อาจได้เจอจากในส่วนของพวกพี่น้องหรือว่าการเรียนเนี่ยค่ะที่เขาจะแนะนำมาให้ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจังจะเปิดเป็นไพ่เพิ่มเติมสุขภาพก็ระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะคะตอนนี้เนื่องจากเสามันก็กุมอังคารขอโทษเสากุมพลูโตเนาะไหนขอดูนิดนึงคือตอนนี้เสาพลูโตอยู่ในเรือนนี้แล้วก็มีดาวพฤหัสด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันอยู่เรือน12เนี่ยแล้วโดยเฉพาะเสากุมพลูโตเนี่ยอุบัติเหตุได้ง่ายมากแจงตกบันไดไม่ตกบันไดรอบนี้ลื่นแล้วแบบตกล้มอ่ะนึกว่าขาหักแล้วดีแบบยังโอเคอยู่แต่แบบว่าก็เจ็บอะค่ะนั่นแหละก็เลยแบบเอ้ยระวังนิดนึงทำตรงนี้นะคะบอกคนอื่นเราไม่ได้บอกตัวเองต้องบอกตัวเองด้วยนะคะระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะคะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะหยิบไพ่แต่ขออนุญาตเงยนิดนึงสำหรับตอนนี้แจงก็จะเปิดคลาสนะคะสอนออนไลน์ความรักนะคะดวงคู่เผื่อว่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะหรือว่าจะเป็นดูดวงดาวพื้นฐานหรือว่าดูไพ่ก็คือติดต่อได้เช่นกันนะคะเพราะว่าก็สอนมาสักพักแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็มาเปิดช่องหรือไปรับงานแล้วก็เป็นความแบบภูมิใจเล็กๆของคนที่ได้รับการขนานนามว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าเราทำให้คุณเข้าใจได้แล้วก็รู้สึกดีใจนะคะตรงนี้นั่นแหละชาวกุมขยืบนิดนะโต๊ะก็น้อยหนึ่งเหลือเกินนะคะก็เปิดนิดหนึ่งเห็นไหมเอ่ยเอียงใช่ไหมอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ไหมคะได้เนาะไพ่หรอคือถ้าอ่านจากหน้าไพ่นะคะก็จะได้เห็นได้ว่าณเวลานี้ค่ะไพ่ตรงกลางของคุณเนาะได้ไพ่5เหรียญนะคะไพ่5เหรียญเนี่ยเป็นความอาจจะท้อแท้เสียใจอกหักหรือว่าเศร้าใจในเรื่องของการเงินมานะที่ผ่านมานะคะ อาจจะมีความลำบากใจเป็นพิเศษนะคะก็ไม่แปลกใจเพราะว่าดาวหลายดวงมากมันเข้าไปอยู่ในเรือน12นะคะคุณอาจจะผ่านสภาวะความรู้สึกนั้นมาแต่ใจเย็นๆนิดนึงนะคะข้อดีของไพ่5เหรียญเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณมีความมุ่งมั่นที่จะไปต่อจะเอาชนะอุปสรรคครั้งนี้ให้ได้ด้วยตัวของตัวเองอาจจะท้อแท้ใจอาจจะมีแต่อย่างไรเสียถ้าจะเห็นภาพรวมแล้วทุกอย่างสิ่งมันจะดีขึ้นใจเย็นๆนะคะตรงนี้คุณมีไพ่เมเจอร์อาร์คานาคือ The Moon นะคะแล้วก็ The Chariot นะคะ
คือสิ่งที่คุณอ่ะตรงกลางเป็นแบบนี้ก็จริงถึงตอนนี้สภาวะจิตใจจะเป็นแบบนี้ท้อแท้เสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่ไพ่จบคุณได้ไพ่ The Chariot เนี่ยมันเป็นไพ่ Victory ไพ่หนึ่งเป็นไพ่ชัยชนะไพ่หนึ่งเพราะฉะนั้นจังอยากให้คุณน่ะทำใจสบายๆเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าทุกอย่างสิ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะที่ผ่านมานะคะบางคนเนี่ยมีโอกาสเนาะถ้าจะต้องติดต่อประสานงานเกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยดีเลิศนะคะตรงนี้3เหรียญเกิดขึ้นถ้าคุณจะต้องไปพรีเซนต์ผลงานนำเสนอผลงานขายผลงานคุณทำได้ดีมากๆนะคะแล้วก็มันมีโอกาสมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้โดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้ชายสูงวัยนะคะแต่คนนี้เขาจะดูอ่อนโยนนะดูนิ่มนวล นิดนึงนะคะเหมือนกับที่ผ่านมาถามว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ทำหลายๆอย่างได้ด้วยตัวคุณเองนะมันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันจะรู้สึกไม่เติมเต็มความรู้สึกก็เท่านั้นเองแต่ใจเย็นๆเพราะว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสมีคนที่เขามาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้คุณนะคะตรงนี้6เหรียญนะคะไพ่เหรียญขึ้นเยอะมากบางคนจะค่อนข้างคิดมากในเรื่องการเงินในช่วงนี้นะถ้าเห็นเหรียญคือคุณจะรู้สึกว่าที่คุณอะท้อแท้ใจในเรื่องการเงินหรือว่ารู้สึกลำบากใจเนี่ยเพราะว่าคุณอะให้มากกว่ารับบางทีสิ่งที่คุณทำเนี่ยถ้าคุณจะมองนะว่าเฮ้ยถ้างานนี้ฉันไปทำที่อื่นเนี่ยฉันได้เงินมากกว่านี้นะหรือว่าฉันบางทีฉันไม่ได้อยากได้โล่นะฉันอยากได้เงินอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกับคุณจะทำให้คนอื่นอ่ะเยอะแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยมันได้น้อยกว่าที่คุณต้องการทำให้คุณลังเลว่าฉันจะเอายังไงดีฉันจะไปต่อหรือฉันไม่ไปต่อดีฉันจะย้ายดีไหมจริงๆอ่ะโอกาสได้เงินอ่ะมันก็มีเข้ามานะคะถามว่าสิ่งที่คุณได้รับอยู่ไหมตอนเนี้ยถ้ามองทั่วๆไปจังว่ามันก็ได้เยอะประมาณนึงนะเพราะว่าไพ่10เหรียญเกิดขึ้นแสดงว่าคุณยังมีโอกาสได้เงิน3เหรียญก็คือเฮ้ยมันได้เงินมากแต่บางทีอ่ะคุณจะรู้สึกเป็นความคาดหวังลึกๆของคุณเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะคุณน่าจะได้มากกว่านี้สิทำให้คุณอ่ะค่อนข้างกังวลใจคิดมากมากๆเลยในเรื่องของการเงินนะคะหรือจะแปลอีกอย่างก็ได้ว่าในช่วงเวลานี้ถ้าใครที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะหุ้นส่วนธุรกิจครอบครัวเนี่ยทำแล้วดีมากๆเลยนะคะเดอะมูนเกิดขึ้นเนี่ยบางคนถ้าใครทำอะไรเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศผู้หญิงแม่และเด็กหรือว่าพวกงานจินตนาการความคิดสร้างสรรค์อาหารเครื่องดื่มพวกนี้ก็ทำได้ดีมากๆนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่มันดีมากๆต่อไปในอนาคตเนี่ยมีเป็นเด็กเนาะรุ่นน้องหรือว่าคนที่คุณรู้สึกว่าเขาหน้าเด็กอ่ะเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เขามาหยิบยื่นโอกาสให้อ่ะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยลังเลใจฉันจะรับไม่รับดีนะคะเพราะถ้าจะเห็นเนี่ยมีมือที่ยื่นมาให้นะแล้วก็ตัวเองก็ยังลังเลอยู่นั่งสมาธิตอนนี้กำลังคิดอยู่ซะว่าแบบเฮ้ยฉันจะรับดีหรือไม่รับดีนะคะถ้าถามแจงนะคะตรงนี้โอกาสที่เข้ามาเนี่ยโอกาสมันไม่ได้มีบ่อยๆมันมาแบบย่องๆมาแล้วก็มันมีปีกนะมันบินได้นะเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะต้องแบบเอ้ยรับเอาไว้ถ้ามีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้เนี่ยรับไว้ก็ดีนะคะไพ่จบเนี่ยได้ไพ่ชายออดเกิดขึ้นแสดงว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันดีคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลใจอะไรเลยแล้วก็ถ้าถามถึงว่าเพราะว่ามองจากดาวประกอบด้วยนะถ้าเดือนมกราคมเนี่ยเหนื่อยใจมากนะเดือนเนี้ยคุณจะสำเร็จเยอะมากมันจะเปลี่ยนอ่ะเหมือนกับพลิกฝ่ามือเลยก็ได้เหมือนกันถามถึงเรื่องสมัครงานได้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตรงนี้แต่ที่บอกไปถ้าอยากจะให้ชะลอตัวนิดนึงนะเพราะว่าดาวศุกร์เดินถอยหลังในเรือนการเงินของคุณเอาขอโทษดาวพุธเดินถอยหลังในเรือนการเงินของคุณอันเนี้ยจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงใช้เงินอย่างมีสติแล้วก็อย่าคาดหวังเยอะถ้าเลื่อนการทำสัญญาได้คือเลื่อนเนาะส่วนเรื่องการงานการเงินมาคู่กันบอกไปแล้วงานถ้าสมัครก็โอกาสได้สูงค่ะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ขอเรื่องงานเนี่ยถ้างานเกี่ยวข้องกับครอบครัวคือดีมากๆ10ถ้วย10เหรียญมาพร้อมกันโอกาสดีเงินเข้ามากหรือทำเกี่ยวข้องกับบ้านอยู่อาศัยที่ดินทำงานที่บ้านก็ได้เงินไพ่ซ้ำขึ้นคุณจะมีความชื่นมื่นความพอใจความภูมิใจมากขึ้นเงินเข้ามีนะตรงนี้9เหรียญ9
9ถ้วย9ถ้วยพร้อมกันซ้ำหรืออาจจะมีใครอุปถัมภ์ก็ได้นะจ๊ะตรงนี้9ถ้วยนะคะมีคนแบบสายเปเข้ามาก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าถามในเรื่องของความรักหรอความรักก็ถ้าท้อแท้ใจเสียใจเนี่ยใจเย็นๆนิดนึงเนาะมันมีโอกาสจะมีคนเข้ามานี่แหละนะคะแต่ระวังตัวนิดนึงเพราะว่า9ถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากดูแบบเจ้าชู้ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เข้ามาเนี่ยลองดูเนาะคนที่มันได้ทั้งโตกว่าเด็กกว่าเลยนะธาตุน้ำค่อนข้างจะชัดนะคะกรกฎมีนพิจิกเนาะแล้วก็เหมือนบางคนน่ะถ้าเหมือนท้อแท้ใจอยู่ในเรื่องความรักอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราทำเพื่อเขาเนี่ยมากกว่าเขาทำเพื่อเราทำให้ณเวลานี้เวลาที่มีคนเข้ามาเนี่ยคุณจะเริ่มลังเลใจแล้วเฮ้ยฉันจะเอายังไงต่อฉันจะไปทิศทางเก่าฉันจะไปทิศทางใหม่ฉันจะเอาใครดีอย่างเงี้ยก็ได้คนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมาจากการทำงานก็ได้นะคะหรือว่าปฏิบัติธรรมไปบริจาคสถานเมืองในที่ต่างๆนะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าต่างชาติต่างภาษาคนราศีกรกฎก็ค่อนข้างชัดนะนอกจากกรกฎมีพิจิกเนี่ยกรกฎค่อนข้างชัดนะคะต่างชาติต่างภาษาคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าถามในเรื่องของความรักนะจังได้ไพ่It is safe for you to love นะคะมันก็คือปลอดภัยที่คุณจะรักนะคะเพียงแต่อยากให้คุณลองเปิดใจนิดนึงนะคะที่บอกไปข้างต้นมาจากการเดินทางได้นะแล้วก็การเรียนหรือว่ามีคนแนะนำมาให้แล้วก็ let go of control issue ก็คือเฮ้ยบางประเด็นเนี่ยเราต้องปล่อยไปก่อนสิ่งที่แบบมันทำให้เราไม่สบายใจค้างคาใจอยู่แล้วก็ trust ก็คือให้ไว้วางใจนะคะไว้ใจเชื่อใจได้นะคะตรงนี้ healing heart I love you and ascending นะคะก็คือที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะมีภาวะอกหักมาตอนนี้มันถึงเป็นช่วงเวลาเนี่ย healing from heartbreak freedom from toxic relationship oraddiction นะคะก็คือบอกไปแล้วนะมันคล้องจองกันมากๆเลยเขาบอกว่าปลอดภัยที่จะรักอยากให้ลองเปิดใจนะคะ I like you นะคะ someone like you romantic ว่าอะไรล่ะ romance is blooming sun flirting want to date นะคะโอกาสเดทสูงมากๆมีคนมาชอบแอบชอบคุณด้วยนะคะ transcending obstacle learning expansion new friend preparing for union ก็ไพ่ใบนี้จะบอกว่ามันต้องเนี่ยเรียนรู้จากสิ่งที่เคยเจอมาถ้าที่ผ่านมาอกหักเสียใจมาเป็นแบบนี้ก็ปล่อยไป healing หัวใจแบบเยียวยาหัวใจให้ดีนะคะมันเหมือนต้องแบบ chapter ใหม่ของชีวิตเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตแล้วนะคะแล้วก็คุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆได้และไพ่นางฟ้าที่อยากจะบอกคุณนะคะไพ่นี้จังชอบมากโฆษณาอีกครั้งนึงให้เห็นแต่เราก็จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรAngel Therapy นะคะ Give your cares and worry to us Angel and allow us to take your burden เขาก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนกับไปฝากไว้อะกับเทวดานางฟ้าหรือลักษณะของการเฮ้ยอย่าได้กังวลใจเลยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเทวดานางฟ้าของคุณจะคุ้มครองคุณเนาะ Healthy lifestyle Eat a healthful diet Get adequate sleep and exercise regularly for optimal health ก็คือเนี่ยดูแลสุขภาพดีๆนะคะกินให้ดีนอนให้พอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะตรงนี้เหมาะกับคุณมากๆแล้วก็ patience your dreams are blooming more rapidly than you realize still they need nurturing and patience ความฝันของคุณความหวังของคุณ passion ของคุณเนี่ยมันกำลังเบ่งบาน blooming เนาะเร็วกว่าปกติเร็วกว่าที่คุณคาดหวังเอาไว้แต่ว่ายังไงเสียคุณจะต้องดูแลตัวเองนะคะดูแลเทคแคร์เนาะแล้วก็อดทนเยอะๆนะคะทุกอย่างสิ่งจะออกมาดีแน่นอนนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็ใครสนใจเว้นนะคะหรือว่าจะเป็นการดูดวงการเรียนดูดวงกับแจงก็ติดต่อมาได้นะคะตรงนี้กำลังจะเปิดคอร์สความรักนะคะใครสนใจติดต่อมาได้นะจ๊ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ